ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ซีรีส์ใหม่นั่นก็คือ Scrambler ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนของญี่ปุ่นประกอบไปด้วย Young Machine และ Autobuy ได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ Honda จะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ประกอบไปด้วย CL 250 Scramblerและ CL 500 Scrambler โดยจะมีการใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Rebel 250และ Rebel 500แต่จะมีการปรับปรุงในส่วนของซับเฟรมเพื่อปรับตำแหน่งของเบาะนั่งให้สอดคล้องกับมอเตอร์ไซค์ Scrambler แม้ว่า Young Machine และ Autobuy จะไม่ได้มีการพูดถึง CL 300 Scrambler แต่ผมบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าถ้า CL 250 Scrambler ออกมาจริงก็จะมี CL 300 Scramblerตามออกมาอีกหนึ่งรุ่นเพราะว่าใช้พื้นฐานเดียวกันเหมือนเช่น Rebel 250และ Rebel 300ที่สำคัญก็คือว่าทั้ง3โมเดลที่ได้กล่าวมานี้จะใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งไปยังตลาดทั่วโลกทั้งส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่นส่งไปยุโรปและอเมริกาสำหรับภาพที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นภาพ CG หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกที่นิตยสาร Autobuy ของญี่ปุ่นได้มีการเรนเดอร์ขึ้นมาโดยนำภาพของ Rebel 250มาตัดต่อเติมแต่งออกแบบถังน้ำมันฝาครอบด้านข้างเบาะนั่งและท่อไอเสียใหม่สังเกตที่เครื่องยนต์จะเห็นว่าเป็นแบบสูบเดียว 250cc เช่นเดียวกับ Rebel 250นั่นเองส่วนภาพนี้จะเป็นรุ่น CL 500 Scrambler ที่ Autobuy ได้มีการเรนเดอร์ขึ้นมาอีกภาพหนึ่งสังเกตดูก็จะเห็นว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นแบบ2สูบเรียงจากรุ่น Rebel 500ถังน้ำมันฝาครอบด้านข้างเบาะนั่งจะใช้ร่วมกันกับ CL 250 Scrambler จุดเด่นของเจ้า CL 500 Scrambler คันนี้ก็คือการออกแบบดีไซน์ท่อไอเสียเป็นแบบคู่พาดกลางตัวรถซึ่งเป็นดีไซน์ของรถ Scrambler รุ่นแรกของ Honda นั่นก็คือ CL 72 Scrambler ที่เปิดตัวในปี1962หรือพ.ศ. 2505คุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่าสมัยก่อนนั้นรถวิบากยังไม่เกิดขึ้นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์แต่ละค่ายก็จะมีการนำรถสปอร์ตที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงด้วยการใส่ยางที่มีดอกใหญ่กึ่งวิบากออกแบบท่อไอเสียยกสูงขึ้นมาแล้วก็ออกแบบแฮนเดิลบาร์ที่มีขนาดที่กว้างกว่าปกติก็จะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบของ Scrambler และในภายหลังจึงมีการพัฒนามอเตอร์ไซค์ในดีไซน์ของ Enduro หรือ Motocross ออกมาดังนั้นมอเตอร์ไซค์แนวทางของ Scrambler จึงเป็นแนวทางคลาสสิกอีกรูปแบบนึงที่วันนี้ Honda กำลังย้อนกลับไปสู่อดีตและโชคดีที่ว่าฐานการผลิตรถมอเตอร์ไซค์250 300และ 500cc อยู่ที่เมืองไทยของเราดังนั้นโอกาสที่คนไทยจะได้ใช้เจ้า CL 250 CL 300และ CL 500 Scrambler ในราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปก็ต้องมาดูกันครับว่า Honda จะวางราคาไว้แพงกว่าหรือว่าถูกกว่า Rebel 500กำหนดการเปิดตัวอย่างเร็วสุดก็คือในช่วงปลายปี2565ที่จะมาถึงเรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ